ในบทเรียนนี้นะเราจะมาดูในเรื่องของการเขียน writing task 1อยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของ format กัน format ก็คือรูปแบบของมันนะคะว่าการเขียน task 1รูปแบบของมันควรจะต้องมาในทิศทางไหนหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขาให้คะแนนแบบไหนเราต้องทำอะไรนะอ่ะมาเริ่มดูเลย format และ structures ของงานเขียนนะจริงๆแล้วดูเห็นภาพไหม2 อันนี้ต่างกันตรงไหนจับสังเกตสิมี2แบบแบบที่1คือด้านซ้ายมือเนี่ยคือแบบไหนแบบที่มีย่อหน้าเห็นไหมคะในขณะที่แบบที่2ด้านขวามือเป็นแบบไม่มีย่อหน้าแต่คุณสังเกตไหมพอมันไม่มีย่อหน้าเวลาขึ้นพารากราฟใหม่คุณต้องเว้น1บรรทัดเสมอนะคะแต่ถ้าคุณมีการเขียนว่าเป็นย่อหน้าเพราะย่อหน้าเป็นตัวบอกคุณแล้วว่าเนี่ยคือการขึ้นหน้าพารากราฟใหม่มันเลยไม่จำเป็นต้องมีการเว้นบรรทัดโอเคอย่าลูกผสมนะเรื่องเอาแบบใดแบบหนึ่งครูจะชอบแบบย่อหน้าครูว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกลางดีคือทุกคนโอเคทุกคนรับได้แต่บางครั้งเนี่ยไอ้แบบที่เป็นแบบเว้นบรรทัดอย่างเงี้ยคนที่อายุเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยถูกใจเขาจะคุ้นชินกับการแบบเป็นย่อหน้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เลือกเอานะคะแล้วในแต่ละย่อหน้าหรือในแต่ละพารากราฟของงานเขียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างstructure ของมันก็คือตามนี้เลยลูกพารากราฟแรกเนี่ยจะเป็น introduction เสมอนะคะ introduction คือการเกริ่นนำนะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในลำดับต่อไปว่า introduction ต้องเขียนยังไงมีลักษณะแบบไหนนะคะส่วนในพารากราฟที่2ต่อมาคือส่วนที่เรียกว่า overview คือภาพรวมของข้อมูลที่เรากำลังจะเขียนและส่วนที่3คือ body paragraph นะแล้วคุณสังเกตไหมว่าการเขียน task 1ทำไมครูไม่เขียน conclusion ถามว่ามีได้ไหมมีได้มีได้นะมีหรือไม่มีก็ได้เรียกว่ามีหรือไม่มีก็ได้งั้นครูขอใส่เป็นวงเล็บแบบนี้นะคะทำไมครูถึงบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้เพราะบางครั้งในการเขียน conclusion คือการเขียนสรุปอะครูว่ามันเป็นอะไรที่ยากนะยากกว่าการเขียน overview ก็ในเมื่อเขาโอเคกับการที่ให้เราดู overview ภาพรวมแล้วพอเราเขียน overview ไปแล้วมันชัดเจนแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมี conclusion ก็ได้นะครูถึงใส่วงเล็บแต่ในส่วนของ body paragraph เนี่ยอาจจะแยกออกมาได้มากกว่า1ย่อหน้านะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณนะฉะนั้นเรียกง่ายๆโดยปกติโดยส่วนใหญ่นะจากที่เขียนมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ body paragraph จะอยู่ประมาณ 2-3 ย่อหน้าขึ้นอยู่กับข้อมูลนะคะอ่ะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณมี introduction 1 paragraph ละ overview 1 paragraph body อาจจะมี2ก็อาจจะเป็น4เห็นมั้ยถ้าบอกว่าอ๋อแต่หนูยังอยากเขียน conclusion อยู่ดีอ่ะอยากเขียนได้แต่คุณต้องมั่นใจนะว่ามันไม่เป็นข้อมูลที่ซ้ำจากสิ่งที่อยู่ใน overview นี่คือความ challenge ของมันถ้าคุณจะเขียนทั้ง2อันเดี๋ยวในคอร์สเนี่ยครูจะมีเขียนเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวจะ อธิบายให้ฟังว่าความแตกต่างของ overview คืออะไร conclusion คืออะไรมีตัวอย่างประกอบเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเนาะตอนนี้ให้รู้คร่าวๆไปก่อนว่ามี introduction นะมี overview นะแล้วก็มี body paragraph ที่อาจจะแบ่งเป็นกี่ย่อหน้าอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณส่วน conclusion มีหรือไม่มีก็ได้นะทีนี้ต่อมาค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำบ้างละนะสิ่งที่เราจะต้องทำในการเขียน task ที่1สิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างอันดับแรกนะควรจะใช้ formal language นะ formal language ก็คือ language ที่เป็นค่อนข้างทางการอย่าใช้พวกสแลงนะอย่าลืมว่าเรากำลังเขียน academic writinggานเขียนเชิงวิชาการฉะนั้นเราควรจะต้องใช้คำศัพท์ที่มันฟอร์มอลหน่อยนะพยายามใช้ advanced vocabulary choices ก็คือตัวเลือกคือการใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างแบบ advanced ขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าถ้านึกไม่ออกแล้วใช้ simple เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะลูกเอาที่ไหวเพราะบางครั้งเนี่ยปัวไปนึกถึงคำหรูๆแล้วทำไมเขียนผิดอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่อย่างเงี้ยเห็นไหม big change เราเปลี่ยนไปละ significant changeใช่ไหมหรือจะเป็น significant modification ก็ได้ถ้านึกได้ใช่ไหมคะถามว่า big change ได้คะแนนไหมได้เพียงแต่อาจจะถ้าเทียบกับ significant change หรือ significant modification แล้วคะแนนอาจจะไม่เยอะเท่าแค่นั้นเองแต่ครูจะบอกเสมอว่าบางทีคุณเอมที่คะแนนเยอะแต่คุณใช้ผิดคุณโดนหักคะแนนแต่ถ้าคุณใช้แบบ simple คะแนนมันอาจจะไม่เยอะแต่คุณไม่โดนหักอันไหนคุ้มกว่าเห็นไหมฉะนั้นเอาที่ไหวฉะนั้นระหว่างนี้ก็ฝึกถ้าคำไหนที่ครูบอกว่ามีคำนี้ได้ก็ฝึกจำไปว่ามันใช้ยังไงแล้วเอาไปใช้แต่ถ้าพอเราเข้าห้องสอบมันนึกไม่ออกจริงๆก็ใช้ simple มันโอเคนะคะ use กับ consume
อย่างเนี้ยคำว่า use กับ consume คุณก็ต้องระวังเพราะมันไม่ได้หมายความว่าคำว่า use จะใช้แทน consume ได้ทุกอันใช่ไหม use เนี่ยแปลว่าใช้ consume แปลว่าบริโภคฉะนั้นอ่ะบางครั้งบอกว่าโอ้คุณเจี๊ยบบอกว่า consume คือคำหรูมันเป็น advanced vocabulary ที่ใช้แทน use ได้พอหนูจะเขียนว่า I use car เปลี่ยนเป็น I consume car ความหมายผิดแล้วเห็นไหมฉะนั้นดูบริบทด้วยนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาอันที่สองสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือการใช้ introductory phrases คือการคำขึ้นต้นประโยคที่ต้องเหมาะสมจำไว้เลยว่าใน academic writing นะคะห้ามและไม่ควรใช้ and หรือ but ขึ้นต้นประโยคแต่ถ้าคุณเขียนอีเมลหาเพื่อนหรือคุณเขียนอะไรที่มันเป็น informal and but ยังใช้ได้ฉันยังไม่ตกใจกับว่าเอ๊ะทำไมหนูเคยเห็นว่าใช้ได้มันเป็นงานเขียนคนละชนิดกันโอเคไหมคะแต่ตอนนี้เราเขียนอะไร academic writing ฉะนั้นถ้าคุณเขียน academic writing เวลาขึ้น introductory phrase เนี่ยควรจะใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ and และ but เช่นคำว่าอะไรคุณลองดูคำแรกคำว่า and เนี่ยเราอาจจะใช้คำว่า moreover แทนหรืออาจจะใช้คำว่าอะไรคะ additionally ก็ได้มีตั้งหลายคำที่แปลว่าและใช่ไหม besides ก็ได้นะคะ but เนี่ยก็อาจจะเป็น however หรือจะใช้ล่ะ on the contrary ก็ได้ในทางตรงกันข้ามแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ขออย่าเอา and กับ but ขึ้นต้นประโยคในการเขียน academic writing แล้วกันโอเคนะทีนี้สิ่งที่ต้องทำอีกหนึ่งอันดับคือหลีกเลี่ยงการใช้ I และ you ใน task ที่หนึ่งหลีกเลี่ยงเลยเพราะมันเป็นการเขียนบรรยายเหมือนข้อมูลว่าแบบกราฟอันนี้เป็นอย่างนี้เราจะเอา I กับ you อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทำไมมัน too personal เกินไปคุณอาจจะเขียนประมาณแค่เหมือนแบบใช้ชื่อไปเลยว่าไอ้ข้อมูลนี้ขึ้นลงไม่ต้องมา I think หรือ you can see อย่างเงี้ยไม่เอาพยายามเลี่ยงนะคะอ่ะเลี่ยงเป็นอะไรเนี่ย you can see that ปกติว่าคุณจะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันก็ดูเหมือนโอเคนี่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเปลี่ยนเป็นอะไรอาจจะเป็น it can be seen that เห็นไหมคะ it can be seen that ก็ได้เลี่ยงใช้ I และ you ให้ได้เยอะที่สุดโอเคต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อมาการใช้ words นะคะการใช้ words การเขียนเป็น word คือเป็นตัวอักษรกับ number ที่ต่ำกว่า9ลูกที่น้อยกว่า9นะ nine and below นะคะและการแบ่งจำแนก sub category แบ่งจำแนกชนิดนะคะเวลาคุณพูดว่ามันมี three types อย่างเงี้ยมี five types มี5ชนิด6ชนิดอย่างเงี้ยการแบ่งจำนวนแบ่งลักษณะ category แบบเนี้ยควรต้องใช้เป็น word นะเป็น word นะไม่ใช่เป็น letter ไม่ใช่เป็น numberOkay. หนูก็ต้องพูดว่า there are three types three ก็ต้องเป็น t h r w e three there are three types of อันนี้นะการแบ่งจำแนกและตัวเลขที่ต่ำกว่า9ต่อมาค่ะ always check spelling กับ punctuation เนี่ยพวก full stop กับ comma เนี่ย2ตัวเนี้ยระวังให้ดีโดยเฉพาะ full stop หลายๆคนบอกว่าโอ้หนูไม่ลืมหรอกแต่จริงๆแล้วบางทีลืมจุดมีเหมือนกันพอคุณลืมจุดปุ๊บประโยคมันเกิดการรันออนคะแนนโดนหักอีกฉะนั้นระวังนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเราต้องใช้คำtense ที่สอดคล้องต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำไมโจทย์ถามคือหมายกับ time ที่อยู่ใน question นะก็คือถ้ามันเป็นข้อมูลในปี2020การขึ้นของกราฟอะไรพวกนี้มันก็ต้องเป็น present แต่ถ้าเป็น2050ก็ต้องเป็น future แต่ถ้าพูดถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี1990คุณก็ต้องเป็น past แค่นั้นเองเห็นไหมใช้ tense ให้สอดคล้องโอเคต่อมาสิ่งที่ห้ามทำบ้างนะสิ่งที่ห้ามทำก็คือให้เลี่ยงเลยคือต้องไม่ทำเลยนะอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังและห้ามทำในการเขียน task ที่หนึ่งมาดูหลายๆคนไม่รู้อันนี้การใช้ contraction คือการเขียนลดรูปนะ don't อย่างเงี้ยไม่ควรต้องเป็น do notนะ can't เป็นตัวเดียวที่ต้องเขียนติดกันเห็นไหมคะอันนี้ do not โอเคฉะนั้นห้ามใช้ contraction ใน academic writing ถ้าคุณเขียนอีเมลเขียนจดหมายเขียน informal letter ได้แต่ถ้าเป็น academic writing ไม่ให้ใช้โอเคนะต่อมาห้ามทำข้อที่2ใน task ที่1คืออย่าใช้ abbreviation อย่าใช้ตัวย่อ eg อย่างเงี้ย eg etc อย่างเงี้ย etc อย่างเงี้ยห้ามeg ก็ such as ไปหรือ for example แทนไป
นะอย่าไปใช้ตัวย่ออย่างนี้โอเคต่อมาค่ะห้ามใช้เห็นไหม do not นะ bullet point bullet point or list คืออย่ามาพูดว่าอ๋อมี3ข้อมูลแล้วก็จุดที่1ข้อมูลนี้จุดที่2ข้อมูลนี้ห้ามใช้อันนั้นแหละเรียก bullet point อีหน้าตาแบบนี้เรียก bullet point ลูกอย่าไปใช้ในการเขียน academic writing คุณต้องเขียนออกมาให้มันเป็น essay format นะต่อมาค่ะ don't make assumption assumption คือสมมุติฐานอย่าเขียนอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขากำหนดคือบางครั้งเนี่ยคุณดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอ๋อการใช้การบริโภคenergy ที่เป็น natural energy หรือเป็นแบบ non renewable กับ renewable อย่างเงี้ยแล้วคือแบบอ๋อมันมีการขึ้นลงนู่นนี่นั่นแล้วคุณไปใส่ assumption ของคุณว่าโอ้ฉันคิดว่าด้วยอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นคนก็เลยอยากจะอันนี้เป็นการเขียนที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เขากำหนดแล้วคุณไปใส่ไอเดียของคุณลงไปห้ามเด็ดขาดจำไว้การเขียน task ที่หนึ่งในภาพบอกอะไรเขียนเฉพาะสิ่งที่อยู่ในภาพไม่ต้องไปคิดเพิ่มให้เขาไม่ต้องไปเขียนเพิ่มให้เขาโอเคไหมฉะนั้นข้อนี้ต้องระวังมากๆเลยเอาละค่ะทีนี้อีกหนึ่งข้อนะที่ห้ามทำนะคือเรื่องของการใช้การเขียนที่เป็นตัวเลขจำไว้ว่าเรามักจะใช้เห็นไหม always ใช้ numbers ต้องใช้ตัวเลขกับข้อมูลที่มันเป็น proportion พวกเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต่างๆหรือเป็น statistic ก็คือพวกสถิติต่างๆหรือปีอย่างเช่นปี2000อย่างเงี้ยคุณอย่าไปเขียน2000 TWO แบบนี้ไม่ได้นะคุณก็ต้องใช้เป็นตัวเลขเสมอนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะฉะนั้นอย่าใช้ซ้ำกันนะอย่าใช้สลับกันนะจำได้ไหมถ้าต่ำกว่า9และเป็นการแบ่งจำแนก subcategories คุณต้องใช้ word เสมอแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น statistic หรือเป็น year ต้องใช้ตัวเลขเสมอโอเคนะคะจำให้ดีนะทีนี้มาดู organization ของมันลูกในส่วนของ introduction กับ overview ก่อนเลยเนาะในส่วนของ introduction ของการเขียน task ที่1อย่างง่ายเลยลูกintroduction ที่ง่ายที่สุดของ task ที่1คือการที่คุณ paraphrase โจทย์นะ paraphrase โจทย์ที่นี้คืออะไรคือการเปลี่ยนศัพท์เปลี่ยนโครงสร้างให้ได้เยอะที่สุดนะคะการ paraphrase โจทย์เนี่ยก็คือเป็นการที่เราพูดเกี่ยวกับข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่โดยการใช้ wording ของเราเปลี่ยน structure เปลี่ยน vocabulary ให้ได้เยอะที่สุดเหมือนเอาเหล้าเก่ามาใส่ในขวดใหม่อะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ meaning ต้องยังเหมือนเดิมนะคือเป็นการบอกคร่าวๆว่ากราฟนี้พูดถึงข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะลงรายละเอียดลึกมีแพทเทิร์นให้อย่างชัดเจนเลยในคลิปต่อไปที่เป็นเรื่องของ introduction ของ task ที่1นะทีนี้ในส่วนที่2ค่ะพารากราฟที่2คือส่วนที่เป็น overview คือภาพรวมการเขียนภาพรวมเนี่ยก็คือพูดถึงสิ่งที่มันแบบอาจจะดึงเฉพาะสิ่งที่เป็น the most important ออกมานะ key features ของ chart หรือกราฟนั้นๆเช่นบอกว่าอะไรที่มากสุดอะไรที่น้อยสุดแบบนี้เป็นต้นแต่มาร์กเอาไว้เลยนะคะใน overview ของ task ที่1ห้ามใส่จำนวนตัวเลขข้อมูลละเอียดลงไปเด็ดขาดเพราะข้อมูลเหล่านั้นมันคือ key features หรือเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลละเอียดฉะนั้นมันจะเอามาใส่ใน paragraph ที่เป็น overview ได้ไหมล่ะแค่นั้นเองเห็นไหม overview คือภาพรวมไม่ใช่ภาพละเอียดฉะนั้นภาพรวม overview ไม่ควรมีจำนวนตัวเลขที่เป็น specific ลงไปนะคะทีนี้ต่อมาลูกพอเราเขียนอินโทรได้ส่วนที่1อินโทรคือการ paraphrase ส่วนที่2คือภาพรวมคือ key features ของมันอะไรที่เด่นสุดด้อยสุดมากสุดน้อยสุดในส่วนของ body paragraph เห็นมั้ยครูเขียนออกมาเป็น2 body paragraph เพราะว่าข้อมูลบางครั้งมันแยกออกมานะคือคุณต้องจัดกลุ่มข้อมูลว่าคุณอาจจะลึงว่ากลุ่มที่มันขึ้นทั้งหมดอยู่ใน paragraph เดียวกันกลุ่มที่มันลงทั้งหมดอยู่ใน paragraph เดียวกันแต่ในแต่ละ paragraph นั้นเนี่ยคุณก็ต้องมี detail information ใช่ไหมคะอาจจะมีการใช้ date number percent หรือการ comparison ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณดึงมาให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะและอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะต้องระวังคือเรื่องของการใช้ tense นะคะการใช้ tense ทำไมถึงต้องให้ระวังเพราะมันมีเรื่องของการพูดถึงข้อมูลในอดีตปัจจุบันอนาคตเรามาดูง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม detail ที่เขากำหนดให้เราเนี่ยเป็น detail ที่อยู่ในอดีตนะที่เป็นอยู่ในอดีตคุณก็ใช้ past tense แต่ถ้าข้อมูลที่เขากำหนดให้เนี่ยเช่นในส่วนของ introduction ที่มันแบบเป็นการ paraphrase หรือข้อมูลที่แบบมันไม่ได้มีปีกำหนดพูดแค่ว่ามันเป็นข้อมูลเรื่องนี้แต่ไม่ได้พูดว่าเกิดในปีไหนหรืออะไรยังไงต
ตรงนี้คุณก็ใช้ present ไปให้หมดเลยแต่ถ้าคุณพูดถึง projection period ก็คือพูดถึงข้อมูลที่เป็นแบบในอนาคตเช่นตอนนี้ปี2020อาจจะไปถึงปี2050 50เนี่ยก็จะเป็นอนาคตแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคะฉะนั้นมาดูในลำดับต่อมาคือเรื่องของการใช้พวก active passive ก็สำคัญเหมือนกันในการใช้ tense ในการใช้ในการเขียน task ที่1 นะคะง่ายๆ active voice อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรูป subject ตามด้วย verb แล้วก็ object นะครูเลยมาสรุปสั้นๆให้เพราะมันใช้บ่อยจริงๆยกตัวอย่างประโยคเห็นไหมคะ the consumption of energy increased dramatically in 1990sนะคะในช่วงปี1990 S เนี่ยก็คือ1990ถึง1999มีการเพิ่มขึ้นอย่าง dramatically เลยคืออย่างเยอะเลยนะ consumption ของ energy เพิ่มขึ้นอย่างเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นรูปของ active เห็นไหมคะมี subject แล้วก็มี verb แค่นั้นเองคุณสามารถทำให้เป็นรูป passive ได้เห็นไหมคะก็คือจะเป็นในรูปของ subject ตามด้วย verb to be แล้วก็ verb ช่อง3 energy was consumed higher in 2010เห็นไหมถูกคอนซูมไม่ใช่ป่ะเราก็เพราะ energy คอนซูมตัวเองไม่ได้ละแต่พอมันปี2010เราก็ต้องเปลี่ยน verb to be ตรงเนี้ยให้เป็น was กับ were verb to be มีอะไรบ้างทวนหน่อยละกันมี is มี am มี are อันนี้คือเป็น present ถ้าคุณใช้มันเป็น past ก็จะเป็น was were ถ้าเป็นอนาคตก็จะเป็น will be เห็นไหมคะพวกเนี้ยแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3อันนี้ก็จะเป็นได้รูปของอะไร passive voice ละโอเคไหมคะต่อมาครูขอสรุปหน่อยว่าสิ่งที่เราเรียนในบทเรียนนี้ก็คือพูดถึงภาพรวมในเรื่องของฟอร์แมตที่ว่าจะมีย่อหน้าหรือจะใช้เป็นการแบบไม่มีย่อหน้าแล้วเว้นบรรทัดแล้วก็มีเรื่องของการบอกว่าในแต่พารากราฟเนี่ยมันก็คือจะต้องมีอินโทรมีโอเวอร์วิวมีบอดี้คอนคลูชันมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะอินโทรคือการทำไมพาราเฟรสโจทย์นะคือเปลี่ยนสับเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้เยอะที่สุด overview คือการบอกว่าอะไรมากสุดน้อยสุดเด่นสุดด้อยสุดและต้องไม่มีการใส่จำนวนตัวเลขในส่วนของ overview body paragraph พอจัดกลุ่มได้แล้วแยกออกมาแล้วก็เขียนโดยพยายามใช้โครงสร้างที่ถูกต้องนะแล้วสิ่งที่เป็น do กับ don'ts ต่างๆลองไปอ่านทบทวนนะคะแล้วจำให้ได้นะไอ้ contraction ห้ามใช้เหลือง abbreviation ห้ามใช้การใช้ตัวเลขยังไงขึ้นต้นประโยคยังไงถ้ารู้สึกว่าโอ้ยงงยังจำไม่ได้เลยให้ย้อนคลิปไปดูตอนต้นทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่พอเวลาคุณไปในบทเรียนต่อไปคุณจะได้ไม่งงคุณจะได้รู้ว่าโอเคครูพูดถึงเรื่องอะไรเราจะได้แบบโฟลว์แล้วก็ตามไปอย่างต่อเนื่องโอเคนะคะอย่าลืมนะทบทวนให้ครูด้วยนะคะ